เชื่อว่าคนไทยต้องเคยได้ยินเรื่องเล่าผีตายทั้งกลมเพราะเป็นตำนานเล่าสืบต่อกันมาแต่ละคนอาจจะได้ยินมาแตกต่างกันออกไปเรามาทำความรู้จักกับผีตายทั้งกลมกันนะคะผีตายทั้งกลมเป็นผีไทยลักษณะหนึ่งโดยผู้หญิงที่ตายขณะที่กำลังตั้งครรภ์ลูกในท้องหรือขณะที่กำลังคลอดลูกนั้นแล้วเกิดตายขึ้นมาทั้งแม่และลูกถือว่าเป็นการตายโหงอีกรูปแบบหนึ่งผีตายทั้งกลมจะสำแดงอาการหลอกหลอนคนในรูปแบบต่างๆเช่นถ้าใครเดินผ่านบ้านที่มีญาติตายทั้งกลมในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงกล่อมเด็กดังวังเวงมาจากในบ้านที่มีหญิงตายทั้งกลมหรือหนักไปกว่านั้นหน่อยอาจจะมีคนเห็นเปรเด็กผูกอยู่บนต้นไม้สูงโดยมีผีตายทั้งกลมนั่งกล่อมลูกอยู่ข้างล่างส่วนมือยืดยาวขึ้นไปบนต้นไม้ไกวเปรให้ลูกเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของนางอุไรซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดกับลูกสาวตนเองลูกสาวนางอุไรชื่อทิพย์ตั้งครรภ์ได้กว่า8เดือนแล้วทิพย์ซึ่งตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจกับแฟนหนุ่มที่เป็นคนต่างจังหวัดเขาทั้งสองมาเช่าหออยู่ในเมืองด้วยกันแฟนหนุ่มของทิพย์ชื่อโอมเขาทั้งสองดูแลกันเป็นอย่างดีอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อให้แต่แฟนหนุ่มของทิพย์ไม่เคยให้เงินติดตัวทิพย์เลยแม้แต่บาทเดียวตัวเองเขาขอเงินติดตัวไว้สักหน่อยสิเผื่อเขาจะเอาไปใช้จ่ายกับครอบครัวเขาทิพย์กล่าวแฟนหนุ่มของทิพย์เลยพูดขึ้นว่าโอ๊ยตังก็ไม่ค่อยมียังจะเอาไปให้ครอบครัวอีกเหรอแค่กินใช้ทุกวันนี้ผมก็ใช้จ่ายเยอะมากพอแล้วทิพย์ได้ยินดังนั้นรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากซึ่งตนเองก็ไม่ได้ทำงานเพราะท้องแก่มากแล้วทิพย์เองก็คิดน้อยใจแฟนหนุ่มที่ไม่ยอมเข้าใจเหตุผลของตนเลยยิ่งอยู่กันนานวันทิพย์ก็เริ่มเห็นนิสัยใจคอของแฟนหนุ่มว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหนเลยหลายต่อหลายครั้งที่แฟนหนุ่มเลิกงานเขาไม่เคยคิดที่จะกลับห้องก่อนเลยทิพย์วันนี้เรามีนัดกับเพื่อนขอไปสังสรรค์กับเพื่อนแป๊บหนึ่งนะไปไม่นานหรอกสักพักเราก็กลับแฟนหนุ่มโทรบอกทิพย์ทิพย์พูดอะไรได้ไม่มากก็เลยได้แต่พูดคำว่าโอเคอย่ากลับดึกมากนะแต่ในใจลึกๆทิพย์เครียดเอามากๆทุกครั้งที่แฟนหนุ่มเลิกงานมาก็เป็นเวลาเย็นแล้วทิพย์ก็หวังแค่ว่าจะได้นั่งกินข้าวเย็นด้วยกันจนเวลาล่วงเลยมาเที่ยงคืนแฟนหนุ่มก็ยังไม่กลับทิพย์โกรธแฟนหนุ่มเป็นอย่างมากที่สัญญาแล้วไม่ทำตามสัญญาทิ้งตัวเองซึ่งท้องแก่ให้อยู่ลำพังทิพย์จึงตัดสินใจแยกตัวไปอยู่ที่บ้านซึ่งห่างจากตัวเมือง30กิโลเมตรแฟนหนุ่มของทิพย์ก็ไม่เคยคิดที่จะตามไปอยู่ที่บ้านด้วยกันแฟนหนุ่มให้เหตุผลว่าเขาต้องทำงานแต่เช้าขออยู่หอพักแล้วกันนะทิพย์ด้วยความที่รักแฟนหนุ่มเป็นอย่างมากแม้จะโกรธขนาดไหนก็แบกท้องแก่ๆขี่จักรยานยนต์มาหาแฟนหนุ่มทุกวันซึ่งระยะทางจากบ้านมาหอพักถือว่าไกลและอันตรายมากสำหรับคนท้องแก่ครอบครัวทิพย์อยู่กันแค่สองคนคือทิพย์กับแม่ชื่ออุไรนางอุไรมีอาชีพเป็นชาวสวนรายได้ไม่มากเพราะเหตุนี้ทิพย์จึงต้องขอเงินแฟนหนุ่มเพื่อจุนเจือครอบครัวหลายครั้งที่ทิพย์ขอเงินแฟนหนุ่มก็ถูกปฏิเสธอยู่มาวันหนึ่งทิพย์ขับรถมาหาแฟนหนุ่มที่หอพักก็เห็นสภาพเมาหัวราน้ำครั้งนี้ทิพย์รับไม่ได้สุดๆจนทะเลาะกันเพราะนิสัยแย่ๆของแฟนหนุ่มแต่ครั้งนี้ทะเลาะกันค่อนข้างรุนแรงถึงขั้นทิพย์ขี่จักรยานยนต์ออกจากหอด้วยอารมณ์โกรธและโมโหทิพย์ขับรถไปร้องไห้ไปและในจังหวะนั้นมีรถยนต์ขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนทิพย์เข้าอย่างแรงจึงทำให้ทิพย์เสียชีวิตคาที่หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนางอุไรทราบข่าวได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญเสียใจเพราะตัวเองได้สูญเสียลูกและหลานในเวลาเดียวกันหลังจากนั้นนางอุไรนำศพของลูกสาวตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดในหมู่บ้านงานศพเริ่มขึ้นคืนแรกชาวบ้านก็เริ่มพูดกันว่าผีทิพย์นี่เฮี้ยนมากๆคืนแรกก็มีคนเห็นแล้วเป็นผู้หญิงผมยาวอุ้มลูกใส่ชุดคลุมท้องสีขาวผมปิดบังใบหน้ายืนอยู่ริมถนนใกล้ๆบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุทุกคนต่างพากันหวาดผวาจนชาวบ้านที่มาช่วยในงานหวาดกลัวไปตามๆกันพิธีบำเพ็ญกุศลผ่านไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งศพของทิพย์ได้ถูกผ่าคลอดจากโรงพยาบาลแล้วส่วนศพของลูกทิพย์
ถูกฝังอยู่ที่วัดชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาด้วยความกลัวความเฮี้ยนของทิพย์ถูกชาวบ้านพูดถึงมาจนปัจจุบันการสูญเสียครั้งนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจงใช้สติอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาทหากเจอเหตุการณ์เช่นนี้เราจงควบคุมสติและอารมณ์ให้ได้เพื่อรักษาชีวิตเราและลูกอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับใครคนใดคนหนึ่งชีวิตเป็นของเราเราอาจไม่มีค่าสำหรับคนอื่นแต่เรามีค่าสำหรับลูกและครอบครัวของเราเสมอเป็นยังไงกันบ้างคะกับความเฮี้ยนของผีตายทั้งกรมหากใครมีเรื่องเล่าหลอนๆหรือตำนานเก่าๆอยากให้เราเล่าสามารถส่งความหลอนมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ